อิทธิฤทธิ์ของพายุฮากุปิดยังไม่จบนะฮะพอถล่มประเทศจีนเสร็จสับเรียบร้อยเคลื่อนตัวต่อครับไปยังคาบสมุทรเกาหลีเดินทางไปถล่มทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต่อถึงขนาดผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนต้องสั่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนครับวันนี้ทางสำนักข่าว KCNA มีรายงานออกมานะครับว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดฮวังแฮเหนือติดกับเกาหลีใต้โดยได้มีการแจกแจงนะครับเรื่องของภารกิจการฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาบอกว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการเร่งจัดหาที่หลับที่นอนข้าวของในชีวิตประจำวันยูกยาต่างๆและสิ่งจำเป็นอื่นๆให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้ชีวิตมีความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้กองทัพมาช่วยทางการท้องถิ่นฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมบ้านเรือนและถนนนอกจากนี้ก็ยังได้เรียกสถาปนิกมาสร้างบ้านตัวอย่าง800หลังในหมู่บ้านการเกษตรแห่งหนึ่งที่เสียหายอย่างหนักด้วย KCNA รายงานเพิ่มเติมอีกครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้บ้านชั้นเดียวจมน้ำมากกว่า730หลังในจำนวนนี้179หลังพังเสียหายนาข้าวก็จมน้ำเสียหายหนักแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากเกาหลีเหนือแล้วครับหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้เองก็เจอมรสุมยาวนานในรอบ2ปีมีพายุฝนตกติดต่อกันเนี่ยเกิน1เดือนแล้วนะฮะพร้อมกับรายงานเข้ามาว่าฝนจะตกทั่วคาบสมุทรเกาหลีอย่างต่อเนื่องไปอีกสักพักตอนนี้เองแถบคาบสมุทรเกาหลียังต้องระวังผลจากพายุฮากุปิดที่ลดความรุนแรงจากไต้ฝุ่นเป็นดีเพรสชันแต่ก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ทำให้เกิดฝนตกและลมแรงอยู่ซึ่งพายุลูกนี้เคยมีความรุนแรงระดับไต้ฝุ่นตอนถล่มประเทศจีนช่วงวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองพานอานมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนจังหวะนั้นมีคนติดอยู่ในรถแล้วก็ค้างอยู่บนทางขึ้นเขาแห่งหนึ่งที่เมืองพานอานท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ทั้งหมด3คนออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วครับขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1รายระหว่างเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่อพยพออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงหลังจากโดนพายุฮากุปิดเคลื่อนออกจากจีนไปแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งบริการขนส่งมวลชนตลอดจนท่าเรือน้ำลึกในนครเซี่ยงไฮ้ที่ปิดไปช่วงพายุเข้าก็กลับมาเปิดทำการเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูกระแสน้ำค่ะคุณคลากไหลเชี่ยวกรากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ